พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 คณิตศาสตร์เล่ม1การบอกระยะเวลาและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนปีจังหวัดระยองจัดงานแสดงผลิตผลทางการเกษตรระหว่างวันที่22ถึง26พฤศจิกายนงานนี้จัดกี่วันมาดูวิธีคิดของแต่ละคนกันนะครับวิธีคิดของเอื้อยใช้วิธีนับ22 23 24 25 26นับได้5แสดงว่างานนี้จัด5วันวิธีคิดของนุชใช้วิธีลบ26ลบ22เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5ที่ต้องบวก1เพราะต้องรวมวันที่22ด้วยถ้าการจัดงานเปลี่ยนเป็นวันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนจัดงานกี่วันมาดูวิธีคิดของแต่ละคนกันนะครับวิธีคิดของไหมใช้วิธีนับ28 29 30 1 2 3นับได้6ผิดเพราะเดือนตุลาคมมี31วันจึงต้องเพิ่มอีก1วันแสดงว่างานนี้จัด7วันวิธีคิดของเมเดือนตุลาคมมี31วัน31ลบ28เท่ากับ3ต้องบวก1เพราะต้องรวมวันที่31ด้วย3บวก1เท่ากับ4เดือนพฤศจิกายน3ลบ1เท่ากับ2ต้องบวก1เพราะต้องรวมกับวันที่1ด้วย2บวก1เท่ากับ3แสดงว่างานนี้จัดเดือนตุลาคม4วันเดือนพฤศจิกายน3วันรวมทั้งหมดเป็น7วันนักเรียนครับ1ปีมี12เดือนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31วัน1เดือนมี30วัน1สัปดาห์มี7วันนะครับ